ไปเจอเว็บไซต์และโซเชียลของกัมพูชาครับเขาอ้างว่าแก้วหน้าม้าเนี่ยมีตัวตนจริงในกัมพูชาครับโดยเขาโพสต์ว่านิทานเขมรโบราณเนียงแก้วหน้าม้าธิดาที่ใครๆก็รู้จักและจดจำเรื่องราวนี้เป็นอย่างดีแต่แทบไม่มีใครรู้ว่าสถูปของนางปรากฏอยู่ในดินแดงกัมพูชาจริงๆหือแก้วหน้าม้าเนี่ยมันเรื่องแต่งแล้วก็เป็นวรรณคดีของไทยไม่ใช่เหรอแก้วหน้าม้ากัมพูชาครับบางครั้งก็เรียกกันว่าแก้วหน้าม้าเนียงแก้วหน้าม้าหรือแก้วมุกเศษซึ่งแน่นอนครับว่าคำว่าแก้วคำว่าหน้าแล้วก็คำว่าม้าเนี่ยมันมีความหมายในภาษาไทยทุกคำครับแล้วก็มีความหมายของมันชัดเจนด้วยและเขาก็บอกว่ามีอยู่เจดีนึงครับที่มีชื่อว่าเจดีวิหารสมนอหรือวิหาร3อันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในเจดีที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์อันยาวนานของกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังเชื่อว่าเจดีแห่งนี้คือเจดีเจ้าหญิงแก้วหน้าม้าโบราณมีการเขียนต่อด้วยครับว่าเจดีแห่งนี้ล้อมรอบด้วยต้นไม้เล็กและใหญ่ต้นไม้อายุหลายร้อยปีที่มีรากหนาและเลื้อยขึ้นสูงเจดีย์วิหารสมนอแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านวิหารหลวงตำบลวิหารหลวงอำเภอโปนเยลือจังหวัดกันดารห่างจากกรุงพนมเปญ37กิโลเมตรไปตามถนนแห่งชาติหมายเลข5เจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ทางเหนือของเขาพนมอุดง3กิโลเมตรแถมยังมีการบอกด้วยครับว่าแก้วหน้าม้าเป็นม้าที่ได้รับการบันทึกไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาด้วยซึ่งต่อมาในประเทศกัมพูชาได้รับการแปลและเขียนเป็นวรรณกรรมเขมรและเขาได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยครับว่าอย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษ90ประเทศไทยได้คัดลอกเรื่องราวของกัมพูชานี้มาเป็นของตนเองและทำซ้ำได้สำเร็จในรูปแบบไทยและยังได้รับความนิยมทางโทรทัศน์อีกด้วยเอ้าไงเป็นงี้ไปซะได้ล่ะแก้วหน้าม้าครับเป็นวรรณคดีไทยเป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทินกรกรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์ซึ่งประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นะครับนอกจากพระนิพนธ์เรื่องนี้แล้วเนี่ยยังทรงมีผลงานพระนิพนธ์อื่นๆด้วยเช่นบทละครนอกเรื่องยอพระกลิ่นคลองนิราชฉะเชิงเทราบทละครนอกม่วงป่าและเพลงยาวสังวาสอีกหลายสำนวนครับโดยเรื่องย่อของแก้วหน้าม้านะครับเป็นแบบนี้ครับนางแก้วเนี่ยเป็นชาวเมืองมิถิลาเหตุที่นางมีชื่อเช่นนี้เพราะก่อนตั้งครรภ์เนี่ยผู้เป็นมารดาได้ฝันว่าเทวดานำแก้วมาให้พอให้กำเนิดบุตรสาวเลยตั้งชื่อว่าแก้วแต่เนื่องจากใบหน้าเหมือนม้าชาวบ้านเรียกว่านางแก้วหน้าม้าส่วนพระพินทองก็เป็นโอรสท้าวมงคลราชกับนางมนทาวันหนึ่งพระพินทองครับทรงว่าวกับพี่เลี้ยงแล้วว่าวเนี่ยขาดลอยไปนางแก้วเก็บได้พอเห็นพระพินทองก็หลงรักยอมคืนว่าวให้โดยมีข้อแม้ว่าพระพินทองจะต้องกลับมารับนางเข้าวังไปเป็นพระมเหสีแต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่มีวี่แววที่จะมีขบวนมารับนางเข้าวังจึงทวงถามสร้างความไม่พอใจให้กับท้าวมงคลราชเป็นอย่างมากพระองค์จึงออกอุบายให้นางไปชะลอเขาพระสุเมนมาถวายหากทำได้จะอภิเษกให้นางดันด้นไปชะลอเขาพระสุเมนมาถวายได้สำเร็จครับเนื่องจากพระฤาษีตนหนึ่งได้มอบของวิเศษคือเรือเหาะและสิวสำหรับขุดเขาพระสุเมนอีกทั้งยังสามารถถอดหน้าม้าและกลับกลายเป็นสาวงามได้ด้วยแต่พระพินทองก็ยังปฏิเสธพร้อมทูลขอพระบิดาให้ส่งพระราชสารไปขอพระธิดาต่างเมืองเมื่อนางแก้วไปทวงสัญญาอีกครั้งพระพินทองก็ยื่นเงื่อนไขอีกครั้งคือให้นางหาโอรสที่เกิดขึ้นจากพระองค์มาถวายนางจึงตามพระพินทองไปเมืองโรมวิถีและถอดหน้าม้าออกทำให้พระพินทองหลงรักนางแก้วทั้งสองก็ลักลอบมีสัมพันธ์กันจนนางแก้วตั้งครรภ์ก่อนพระพินทองเดินทางกลับเมืองมิถิลาได้มอบพระภูษาและแหวนให้ดูต่างหน้าหลังจากนางคลอดพระโอรสแล้วก็ติดตามพระพินทองมาที่เมืองมิถิลาและทราบจากพระฤาษีว่าพระพินทองอยู่ในอันตรายจึงไปช่วยอีกครั้งพระพินทองกลับไปยังเมืองมิถิลาแล้วนางแก้วได้พาโอรสพร้อมแหวนของพระพินทองมาถวายตอนแรกพระพินทองไม่เชื่อแต่จำนนด้วยหลักฐานทั้งได้รับการยืนยันจากนางสร้อยสุวรรณและนางจันทร์จึงจัดงานอภิเษกให้นางแก้วอันนี้ก็คือเรื่องย่อคร่าวๆนะครับแน่นอนครับว่าคนไทยที่โตมากับเรื่องแก้วหน้าม้าไม่ว่าจะมาจากทั้งละครหรือจากสื่ออื่นๆก็แล้วแต่ต่างปวดหัวกับสิ่งนี้แน่นอนครับต่างคนต่างคอมเมนต์กันว่าอย่างเม้นที่1ครับบอกว่าชาติไม่มีรากฐานอะไรที่มันสร้างโดยไม่มีรากมันก็จะล่มสลายในไม่ช้าเม้นที่2ครับรับเอาทุกอย่างของไทยไปใช้จนนานเข้าก็คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของพอเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้เปิดโลกได้เห็นต้นฉบับได้เห็นของจริงก็คิดไปเองว่าเขาลอกเลียนแบบเม้นที่3ครับอันนี้ก็มาเชิงประชดประชันนะครับเขาบอกว่าเราเลิกสู้แล้วยกให้เขมรหมดดีมั้ยเบื่อเหมือนกันเม้นที่4ครับเพื่อนไม่ดีก็ไม่ต้องคบค่ะ
ขายังไม่คิดถึงความสัมพันธ์กับเราเลยแล้วเราจะแบกคำนี้ไว้เพื่อและเมนที่5ครับก็บอกว่าเราต้องแต่งเรื่องราวมาให้เขาเคลมอีกส่วนเราก็รอหัวเราะดีไหมทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างสุภาพได้เลยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ